ดีโอในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นMinecraftในตัวหลักพาร์ทที่3กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะทำการหาวิธีแลกดวงตาสิ่งที่เรียกว่าเนตรวงแหวนนะครับผมและภารกิจในวันนี้เราทำให้เนตรวงแหวนแล้วเนี่ยถึงเนตรวงแหวนกระจกเงามือมือผาและถึงเนตรวงแหวนอ่างจันทรานิรันดร์ได้นะครับเราจะทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยไปสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ในMinecraftนารูโตะในอีพีโซดที่3กันแล้วนะครับผมแน่นอนว่าหลังจากที่พาร์ทนี้นะครับเราคุยทุกคนไปแล้วนะครับว่าเราจะเป็นเบียวซาสึเกะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูวิชานินจากันดีกว่าครับที่ตอนนี้ผมได้มาก็จะมีกิเลนใช่ไหมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือเราจะทำการไปตามหาเนตรวงแหวนกันนะครับซึ่งการที่เราตามหาเนตรวงแหวนได้เนี่ยเราต้องตามหาดันโซนะครับพี่ดันโซแกที่แม่งมีเนตรวงแหวนเต็มตัวนั่นแหละต้องไปตามหามันเพื่อเอาเนตรวงแหวนมานะครับแต่ก่อนอื่นนี่ผมได้อีพิกรูทแบ็กมา3รูทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารูทแบ็กเขาได้อะไรบ้างอันแรกมาผมว่าผมต้องกลับบ้านก่อนดีกว่าโฮมโอเคมาดูดีกว่าว่ารูทแบ็กนี่ได้อะไรบ้างอันแรกครับอุ้ยมาวิชานินจามีอะไรบ้างวิชานินจาแรกมีวิชานินจาเอแรงครับวิชานินจาเมดิคอลครับหรือว่าวิชานินจาสายฮิลไปน้องอุ้ยแต่ผมใช้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเมดิคอลนินจาหรือว่านินจารักษานะครับแล้วก็มีคาถาน้ำนะครับวอเทอร์ช็อคเวฟกับวอเทอร์บุลเลตอันนี้ผมมีแล้วเนาะแค่อันต่อไปครับอีพิกรูทแบ็กอันนี้อะไรโอ้เอิร์ธโฟร์สเปียร์กระจอกมากเลยนะอันต่อไปดีเจเนอรี่ผมว่าต้องได้เลยดีๆมาดีเจเนอรี่ดูดีได้อะไรบ้างได้โอ้โหพวกเอฟฟิเชนต์5โอเคก็ดีมาดูครับเฮ้ยโฟร์ซิมเปิลซีลิ่งจัสสู่ครับคาถานี่คาถาผนึกคาถาผนึกเอาว่ะคาถาผนึกอันนี้เรียนไว้ก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นคาถาของผนึกนะครับ Four Symbol Sealing Jutsu ก็คือคาถาที่ผนึกไอตัว9หางไอพวกสัตว์หางอ่ะไว้ในตัวนะครับก็คือคาถานี้แหละซึ่งมันก็หัวเว้ยเป็นคาถาระดับ S อ่ะเนาะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เฮ้ยมันมีคนมันอันนี้รู้สึกว่าแมปเขาลืมใส่ให้ครับแล้วแบบผมสามารถที่จะปั๊มตังจากจุดนี้ได้เลยนะครับโอ้ยน้องไอ้เหี้ยดุกเกียถึงปั๊มทางได้ไงก็ต้องฟาร์มเหมือนเดิมเนาะมันก็ปั๊มไปเถอะไม่เป็นไรหรอกคราวนี้ผมจะสอนทุกคนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอแมปที่เขาทำสร้างขึ้นมาหรือแบบอะไรก็ตามที่มันมีจุดบั๊กนะครับใช้จุดบั๊กให้เป็นประโยชน์นะครับนั้นๆนี่เขาเรียกว่าวิธีการเอาตัวรอดในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะเอาไงคือวิธีเกียร์นั่นแหละนะโอเคครับมาตอนนี้เราก็ได้ไอเทมที่แบบว่าตังมาเป็นแบบตังอันลิมิตแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการเป็นเตรียมนอนก่อนดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะทำการไปตามหาดันโซจากที่ไหนนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้เงินหมื่นเท่าไหร่ให้กลายเป็นเงินล้านนะครับผมจะไม่ผิดนะขอดูหน่อยใช้เงินหมื่นร้อยเหรียญนะครับให้กลายเป็นเงินล้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด2ล้านเหรียญนะครับก็คือแบบเยอะมากนะครับจากการปั๊มจากโชจิโอ้กูโดนปั๊มไปน้องนี่โอเคครับมาก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับหลังที่เราปั๊มตังมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ตังมาหลายล้านเหรียญเลยนะครับผมนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตังหลายล้านเหรียญเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีจุดเบียวอยู่จุดเบียวแต่ที่ผมดูแมปมานะครับมันจะมีจุดนึงเป็นจุดถ้ำนะครับถ้ำนี้ครับผมขอเรียกว่าถ้ำเบียวนะครับมันเป็นถ้ำที่ดันโซอยู่นะครับผมอยู่ใกล้หมู่บ้านนี่แหละผมขอหาก่อนนะนี่ป่ะถ้ำเบียวนี่ไงดันโซเจอแล้วครับถ้ำเบียวโอเคครับต้องคุยกับดันโซนะครับดันโซบอกว่าโอ้อยากได้ของเหรอที่กูขายซึ่งมันจะมีเบียวคู่กันโทเค็นนะครับหรือว่าที่แลกเบียวคู่กันนั่นเองฮะก็แต่ว่าผมไม่ได้อยากได้ในสีขาวผมไม่ได้อยากเป็นเบียวคู่กันในน้องตอนนี้ผมอยากได้นี่ครับชาลินกันมาเนตรวงแหวนน้องใส่ครับตอนนี้ผมก็มีเนตรวงแหวนธรรมดาแล้วโอเคเนตรวงแหวนธรรมดาเนี่ยแล้ววิธีการที่เราจะอัพขั้นนะครับก็คือว่าเราจะไปที่ต้องใช้ Brother Death ครับหรือว่าการตายของพี่ชายนะครับคือเราต้องไปฆ่าพี่ชายนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการฆ่าพี่ชายเนี่ยง่ายมากนะครับคือเราจะไปที่ต้องไปฆ่าพี่ชายที่คือเราไปฆ่าพี่ชายที่ถ้ำโอโรจิมารุนะครับอันนี้ก็คือถ้ำโอโรจิมารุนะครับที่เราเคยมาเจอตอนแรกเนาะซึ่งถ้ำโอโรจิมารุนะครับโอโรจิมารุพี่แกก็จะขายพวกนี้ไว้นะครับขายพวกเนี่ยลาวาขายอะไรเนี่ยขายของหลายอย่างเลยขายดัสขายสเกลตันคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าวิชาของเขาวิชาโอโรจิมารุนะครับมีแบบคาถาระเบิดก็มีคาถาระเบิดอะไรอย่างเงี้ยคือคาถาพวกนี้ผมต้องบอกว่าคาถาพวกนี้มันคือขีดจำกัดทางสายเลือดนะครับซึ่งซึ่งเราต้องฆ่าพี่ชายครับซึ่งพี่ชายก็อยู่นั้นนะครับเลื่อน 1,000 คุณเห็นไหมไม่รู้จะฆ่ายังไงเหมือนกันเอาล่ะลองดูไหนโอเคครับต้องลองครับพร้อมนี้ผมไม่มั่นใจโอเคเลเซอร์ซากัสว้าวแรงอยู่เลเซอร์ซากัสเป็นไงเจอขีดจำกัดทางสายเลือดเข้าไปนี่เดี๋ยวผมต้องหาทางฆ่าพี่ชายได้ครับว้าววุ้นแรงอยู่ Two hours laterไปเรียบร้อยครับผมฆ่าพี่ตัวเองได้แล้วโอ้โหฆ่าทีผมก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตอนนี้เราก็ฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วนะครับจนได้หูพี่ชายมานะครับเห็นป่ะ Brother Death นะครับหรือว่าศพของพี่ชายตัวเองตายก็ได้ว่าไงเซียนลามกเซียนลามกมีอะไรขายบ้างอ๋อมีเอ้าเผื่อซื้อมาโอ้ได้เซนจัสสู่ครับหรือว่าคาถาเซียนอ๋อเหรอเมื่อกี้ผมเผื่อเอาตังค์ไปซื้อมาซื้อเล่นๆโทสเซกนะครับหรือว่าคาถา
แบบคาถาเซียนคาถาเซียนแต่เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มทีหลังแล้วกันครับคาถาเซียนเนี่ยเอานี่ก่อนวันนี้ขอเอาเนตรวงแหวนก่อนนะมาดันโซผมได้หูของพี่ชายมาแล้วโอเคครับคือตอนเนี้ยผมอ่ะจะสามารถเลือกได้2แบบเหมือนเนตรสามารถเลือกได้2แบบนะครับอันดับแรกคือเนตรวงแหวนแบบกระจกเงามือหลุดผาอ่ะซึ่งมันคือเนตรที่แบบว่าผมสามารถเอาอมาทรัสสุนะครับกับซาซุโนโอออกมาได้นะครับอมาทรัสสุก็คือเทวีสุริยันนั่นแหละอ่ะแล้วก็อีกเนตรนึงนะครับเนตรที่สามารถคามุยได้ก็คือแบบวาร์ปคามุยคามุยเออเนตรที่คามุยได้นะครับคือผมต้องเลือกว่าผมจะเอาอมาทรัสสุหรือว่าคามุยส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบอมาทรัสสุมากกว่าแต่คามุยน่าจะสะดวกสบายกว่าเวลาใช้การเดินทางอ่ะผมว่าคามุยน่าจะเดินทางง่ายกว่าผมเอาคามุยแล้วกันนะแต่ไงเดี๋ยวเราก็ต้องใช้2เนตรอยู่นะครับมานี่เอาเนตรแรกก่อนไอ้น้องโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะแบบว่าเดินเหาะเขินบนอากาศกันได้เลยนะครับเป็นไงโคตรเท่เวลาวิ่งตอนนี้ผมกลายเป็นแบบนารูโตะแล้วน้องแล้วตอนนี้ผมก็สามารถเปิดนี่ได้นะครับเปิดอมาทรัสสุเพราะว่ามันกินทรัพยากรของจักระมากๆนะครับเล่นได้สามารถเทเลพอร์ตได้ด้วยนะครับเห็นป่ะสามารถดับเทเลพอร์ตทะลุดินทะลุอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกแหละอมาทรัสสุน่าจะเก่งกว่าเนี่ยนี่แบบมันใช้เกียร์แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเอา2เนี่ยมารวมกันอ่ะน่าจะได้แบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบน่าจะโปรมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา2เนี่ยมารวมกันดูก่อนนะครับนะหลังจากที่เรา AFK มาสักแป๊บนึงนะครับก็บราเธอร์ก็ได้คืนชีพมาแล้วนะครับเราก็ต้องสู้กับบราเธอร์อีกรอบนึงนะครับมาดูดิสู้กับบราเธอร์มันจะขนาดไหนเฮ้ยผมได้ legendary root back มาครับดูดิว่าเปิดมาเผื่อได้อะไรเจ๋งๆมาโอเคผมเปิดมาได้วิชา lightning release ได้วิชา lightning กันใหม่ครับโอ้ทำไมมันถึงไปโฟกัสอยู่จุดเดียวล่ะเพื่อนจัดสายฟ้าใหม่เป็นวิชา black panther ครับแล้วก็วิชาเงาเอาว่ะวิชาเงามาดิวิชาเงาโอเคตอนนี้ผมได้วิชาสายฟ้าวิชาเงามานะครับวิชาเดียวละที่จะสู้กับโอ้สู้กับบราเธอร์ได้ a few moments later เอาเว้ยแค่นี้เดียวแค่นี้เดียวเรียบร้อยตายครับโอเคหูดรอปตรงนี้ไปกลับบ้านดันโซมานี่มาเอานี่มาครับแล้วก็เอา2เนตทั้ง2อันรวมกันกลายเป็นปุ๊บนั่นกลายเป็นเนตที่โหดที่สุดนะครับอีเทอร์นาเทลก็คืออ่านจันทรานิรันนะครับเราก็ได้เนตที่เรียกว่าโหดที่สุดแล้วนะครับสำหรับตระกูลเนตนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเบียวซาสึเกะ 100% นะครับอ่านจันทรานิรันนะครับผมเนี่ยเป็นเนตที่โหดที่สุดแล้วเท่าที่ผมคิดว่าเราน่าจะมีได้นะครับมาเรามีเนตที่โหดที่สุดอย่างอ่านจันทรานิรันแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะใช้มัทรัสสูได้ด้วยนะครับท่านี้บอกเลยปะเจ๋งแจ๋วแล้วเราจะลองใช้กับตัวอะไรดีอมัทรัสสูเนี่ยออกมาทรัสสุโอ้โหใช้แป๊บเดียวจะกราบผมหมดเลยวับโอเคหาสตองโฮได้แบบโคตรง่ายนะครับตั้งแต่ผมมีไอเวทเอ้ยข้างบนไปข้างบนที่ไหนข้างบนที่ไหนตรงนี้น่าจะมีกล่องดีๆอยู่กล่องนี้น่าจะมีของดีๆอยู่นะครับไหนโอ้โหตำราอะไรก็ไม่รู้วินลิลิทโอ้โหตำราแต่ละอย่างไปลากก่อนเลยน้องว้าวโอเคเท่านี้ครับแล้วเราก็ทำการบินไล่ตีพวกนี้แล้วกันเนาะง่ายๆนะครับอุ้ยเนี่ยปลาคู่ไหนใส่นี่ก็ได้โอเคลองกับมังกรหน่อยดิมังกรเนี่ยมันเขิมเกิมว่าโอ้ยใช้จักรไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวมังกรมึงโดนอ่านจันทานิรันได้ไหมไม่น่าได้ครับตบแบบง่ายๆนี่แหละอ่ะไม่ตบแบบยากๆแล้วตีมึงอย่างนี้แหละง่ายดีไหนขอลองดินี่โอ้ยอันตรายไปมังกรลงมาแล้วมังกรลงมาแล้วว่ายหลบตีแบบชิวๆครับตีแบบชิวๆครับตอนนี้ผมมึนเมามากแต่ว่าเนี่ยเอามาทรัสสุไปเอามาทรัสสุจักรน่าจะใกล้หมดแน่เลยมาทรัสสุใช้กับมังกรไม่ได้ผลนะครับอันนี้ข้อจำกัดเลยก่อนกระตันแล้วมังกรกระตันแล้วว้าวโอ้โชคดีมีท่าโทบีอยู่มันบินมาจุ่มอย่างนี้เลยเหรออ่ะบินมาจุ่มอย่างนี้ก็ได้เรียบร้อยครับจากการดีเอ็นเรียบร้อยนะครับเรื่องดีเอ็นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับจบดีเอ็นแบบสบายๆน้องอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาทำฟาร์มแล้วกันนะครับฟาร์มเอ็นเดอร์แมนจะได้แบบนั่งปั๊มของแบบง่ายๆนะครับนั่งปั๊มแบบปั๊มชิวๆคุณเก็ตป่ะเออกลับมาบ้านก่อนไม่ไหวปวดหัวนอนก่อนดีกว่าโอเคพาร์ทนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับหลังจากที่เราได้อ่านจันทรานิรันดร์มาก็ถือว่าเจ๋งแล้วครับผมพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราทำการนั่งฟาร์มหมดเซียนกันแล้วก็ไปตบเทลบีสครับหรือว่าตบสัตว์หางตัวแรกๆก่อนเลยนะครับนะเคลียร์สำหรับพาร์ทนี้ไปละไป